สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไม่ดีก็จะมาลงคลิปเสื้อแขนกระดิ่งหรือเสื้อแขนย้วยที่ทุกคนขอไว้นะคะแบบนี้นะคะค่ะสำหรับเสื้อแขนกระดิ่งแขนย้วยก็จะมีหลายแบบเนาะจะย้วยมาจากต้นแขนเลยก็มีนะคะหรือไม่ก็จะต่อช่วงบนศอกก็มีนะคะต่อย้วยวงกลมต่อย้วยแบบครึ่งวงกลมแล้วก็น้อยกว่าครึ่งวงกลมก็มีนะคะมีหลายแบบนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลงให้เนาะสำหรับใครที่ขอกางเกงอะไรนะกางเกงขาก๊วยเนาะยังไม่ได้ลงให้นะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะลงให้นะคะแล้วก็มีน้องคนนึงนะคะขอสอนให้สอนวิธีเย็บผ้าเคยหลังนะคะก็ยังไม่ได้สอนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดได้เย็บเดี๋ยวจะลงคลิปให้ละกันเนาะมันไม่ได้ยากเลยนะคะไม่ได้ยากมันก็คล้ายๆกับเกยหลังของซาฟารีนะคะเหมือนกันนะคะทำเกยหลังเหมือนกันเวลาเกยกับตรงก็ทำเหมือนกันนะคะง่ายๆเนาะถ้าเกิดถูกใจนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์คลิปของไม่ดีนะคะคลิปไหนก็ได้แชร์ออกไปให้คนที่เข้าสนใจหรือว่าคนที่เข้าเย็บผ้าเป็นอยู่แล้วแล้วเขาสั่นไม่เป็นทำไม่ทันไม่เป็นนะคะให้แชร์ออกไปให้เขาได้เข้ามาเรียนเหมือนกับที่พวกเราได้เรียนกันนะคะค่ะมาดูวิธีทำง่ายๆนะคะไม่ต้องทำเป็นเพื่อนเลยนะคะสำหรับเสื้อแขนย้วยตัวนี้นะคะมาดูค่ะค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะทำง่ายๆกันเลยนะคะสำหรับแขนย้วยแขนกระดิ่งนะคะที่ทุกคนขอมาเนาะคนไหนที่ขอมาก่อนอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะแม่ดีจะค่อยๆทำให้นะคะเอาแบบที่มันง่ายๆก่อนนะคะเพราะว่าแม่ดีช่วงนี้ยุ่งๆกับการตัดงานให้น้องเขาเย็บนิดนึงนะคะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือผ้าเราชิ้นใหญ่แม่ดีจะไม่ได้ตัดให้ดูนะเสร็จจะบอกวิธีทำว่าทำประมาณนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะสันทบมาเท่ากับความยาวของแขนที่เราต้องการแล้วบวกเพิ่มไปอีก1 นิ้วเราบวกเพิ่มไปเพราะว่าเราจะเป็นตะเข็บนะคะตะเข็บหัวแขนครึ่งนิ้วแล้วก็เผื่อไว้เป็นตรงที่ม้อนริมนะคะตรงที่ม้อนริมอาจจะไม่ต้องม้วนถึงครึ่งนิ้วหรอกนะคะมันก็น่าจะม้วนอยู่ประมาณกระเบียดเดียวนะคะแต่เราก็จะเผื่อทิ้งเอาไว้เนาะค่ะสมมุติว่าเราจะเอาอันนี้คือแขน9.5 นิ้วนะคะเราก็พับเผื่อไปอีกเป็น10.5 นิ้วหรือ10.3 นิ้วนะคะประมาณนี้นะคะพับไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดูเส้นผ้าด้วยมันตรงไหมนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพอเราพับเสร็จนะเราก็จะพับกลับมาแบบนี้มันจะได้2 แขนพอดีนะคะ2 แขนเท่าๆกันเราก็ให้ริมตรงสันทบผ้ามันเท่ากันนะคะเท่ากันทั้ง4 ชิ้นหมายถึงว่าตรงนี้นะคะริมตรงนี้ให้มันเท่ากันตกโต๊ะแรงไปนี่กล้องสะเทือนค่ะจากนั้นนะคะเราจะเอาตะเข็บแขนเท่าไหร่ล่ะสมมติเราจะเอาตะเข็บแขนแค่นี้นะคะท้องแขนนะคะหมายถึงท้องแขนเอาไป1 นิ้วละกัน1.5 นิ้วเราก็จะขีดมาแบบนี้นะคะขีดขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะเห็นกันไหมเอ่ยโอ้ยกล้องแม่ไกลไปไหมเนาะขีดขึ้นมากะเอาเป็นท้องแขนของเรานะคะต่อไปนะคะเราจะขีดขึ้นมานะคะ2.5 นิ้วจากเส้นเดิมจากเส้นเดิมนะ2.5 นิ้วขีดไปเลยค่ะแบบนี้นะคะขีดเข้าไป2 นิ้วเส้นที่2นะคะเส้นที่2ขีดเข้าไป2 นิ้ว
จากนั้นเราจะโค้งท้องแขนถ้าเกิดใครเคยทำแขนน่าจะพอแบบนึกออกเนาะเราจะโค้งท้องแขนช่วงท้องแขนนะคะประมาณนี้เลยเอาช็อคขีดเลยค่ะนี่นะคะเอาช็อคขีดเลยกลัวมันจะไม่ชัดหันกล้องไปหันกล้องมาจากนั้นนะคะเราก็จะโค้งตรงนี้ลงไปโค้งตรงนี้ลงไปให้มันรับกับเส้นตะกี้นะคะนะคะเราก็จะเผื่อตะเข็บแขนช่วงนี้นะคะไว้ครึ่งนิ้วเนาะไว้ครึ่งนิ้วแบบนี้นะคะเห็นเส้นกันไม่เอ่ยแม่ดีขีดสีเหลืองนะคะทุกคนหรือว่าจะเอาสีฟ้าขีดให้เดี๋ยวดูก่อนสีฟ้าก็ได้เนาะลูกตาเราไม่ดีก็เลยคิดว่าคนอื่นจะไม่เห็นแบบนี้เลยเดี๋ยวจะเอากล้องลงมาให้ต่ำนิดนึงนะคะเนาะเราอยากได้ตะเข็บแขนแค่ไหนเราขีดขึ้นมานะคะแล้วเราก็ขีดมาอีก2นิ้ว3นะคะขีดเข้าไปอีกเส้นที่2เข้าไป2นิ้วนะคะจากนั้นเราก็โค้งตรงนี้นะคะโค้งตรงนี้เลยเนี่ยค่ะโค้งตรงนี้โค้งตรงสันทบผ้านี้นะคะจากนั้นเราจะเอาตะเข็บแขนตรงท้องแขนนะคะตะเข็บแขนตรงท้องแขนขีดไปเลย3กระเบียดก็ได้นะตรงนี้จะเป็นตะเข็บท้องแขนตรงนี้นะคะตรงท้องแขนนะคะจากนั้นเราก็จะมาเช็คแขนเลยนะคะเช็คให้เช็คจากเส้นที่เราเผื่อเป็นตะเข็บตรง3กระเบียดนี้นะคะเช็คมาเราแขนเท่าไหร่ล่ะถ้าเกิดเราแขนสมมติเราแขน20นิ้วใช่ไหมคะแขน20นิ้ว20นิ้วหาร2ก็เท่ากับ10ถูกไหมคะ20นิ้วหาร2ก็เท่ากับ10นะคะตรงนี้จะเป็นกลางหัวแขนทันทีเลยนะคะเราจะทำยังไงเดี๋ยวขอไม่ดีขยับกล้องนิดนึงเพราะว่ามันทับผ้าอยู่นะคะเราก็จะขยับผ้าชิ้น2ชิ้นบนเนี่ยค่ะขยับมาเลยแบบนี้นะคะเห็นไหมคะง่ายมากเนาะง่ายทำไมมันง่ายอย่างนี้เสร็จแล้วค่ะรักเล20นิ้วถ้าเกิดรักเล18นิ้วบางคนแขนเล็กล่ะ18นิ้วเราก็ขยับขึ้นมาอีกแล้วก็เช็คจากตรงท้องแขนนะคะมาให้มันได้18พอดีนะคะปกติถ้าเขียนแบบนี้เขาก็ไม่ค่อยรูดหัวเขียนกันนะหรือถ้าใครจะรูดก็เผื่อไปอีกนิดนึงก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเขียนใหญ่มากกว่านั้นล่ะถ้าเกิดเราเขียนใหญ่มากกว่า20เราก็เลื่อนตรงนี้ลงมานะคะเห็นไหมคะเลื่อนตรงมาเลื่อนตรงนี้ลงมามันก็จะได้เพิ่มหัวเขียนง่ายไหมคะง่ายเนาะจากนั้นเราจะมาเช็คความยาวนะคะพอเราได้รักเล้ที่เราใส่หรือว่าที่คนเขาใส่ที่จะตัดให้ใครถ้าเกิดตัดให้ลูกก็เอาตามลูกนั่นแหละนะคะตัดให้เราเราก็เอาตามรักเล้ของเรานะคะจากนั้นเราจะมาเช็คความยาวจากจุดนี้ค่ะจุดตรงนี้ที่เราเผื่อตะเข็บลงมาครึ่งนิ้วใช่ไหมคะเราก็จะเช็คตะเข็บแบบนี้นะคะเราก็จะเอาจุดนี้แหละถ้าเกิด9นิ้วนะคะเราก็ขีดไป9นิ้วนะคะขีดแบบนี้นะคะ9นิ้วถ้าเกิดว่า9นิ้วครึ่งเราก็ขีดลงไป9นิ้วครึ่งนะคะถ้าเกิดใครจะเอา7นิ้วนะคะก็ขีด7นิ้วนะคะความยาวของกลางแขนตรงนี้นะคะ
ความยาวของกลางแขนตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็จะโค้งแบบนี้ค่ะโค้งมาแบบนี้นะคะเป็นเส้นกันไหมคะโค้งมาเลยเราได้สองแขนกันแล้วนะคะทุกคนเราได้สองแขนแล้วนะโค้งแบบนี้ง่ายไหมง่ายเนาะแล้วเราก็จะเผื่อตะเข็บตรงนี้ออกไปตอนตัดนะคะเผื่อออกไปประมาณกระเบียดหนึ่งเผื่อไว้ม้วนริมนะคะไม่ต้องม้วนริมใหญ่นะคะน่าจะประมาณตีนผีม้วนริมก็น่าจะประมาณเบอร์3ครึ่งหรือเบอร์4ประมาณนี้นะคะหรือถ้าใครจะเอาตีนผีธรรมดาม้วนก็คือเย็บ2รอบนะคะก็จะเผื่อตะเข็บไว้ประมาณกระเบียดหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะตัดเผื่อตะเข็บไปกระเบียดหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ตัดเผื่อตะเข็บไว้ครึ่งนิ้วไว้เข้าแขนนะคะตรงนี้เผื่อตะเข็บไว้เข้าแขนครึ่งนิ้วแค่นี้ค่ะง่ายง่ายมันก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะชิ้งชิ้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอปรับกล้องแป๊บนึงเห็นไหมคะนี่คือท้องแขนนะนี่คือหัวแขนนะคะนี่คือหัวแขนนี่คือท้องแขนเราก็ตัดให้มันเหลือครึ่งนิ้วนะคะช่วงนี้ก็ให้มันเหลือครึ่งนิ้วไปเข้าแขนนะคะใครจะกลิ้งก็ได้ถ้าเกิดใครไม่กลิ้งก็คือเราตัดเผื่อไปครึ่งนิ้วตอนเราเย็บเข้ากับตัวแขนเราก็เย็บครึ่งนิ้วให้ตลอดแนวเลยนะคะค่ะมันก็จะย้วยแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่คือความยาวนะมันก็จะย้วยลงแบบนี้เห็นไหมคะง่ายง่ายแพทเทิร์นก็ไม่ต้องทำโอ้ยไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วเด้อค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแขนย้วยแขนกระดิ่งที่ทุกคนขอมานะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้แขนกระดิ่งอีกแบบนึงให้คอมเมนต์นะแขนกระดิ่งที่แบบตัดต่อช่วงนี้แล้วก็ย้วยย้วยมันจะมีย้วยหลายระดับนะย้วยแบบวงกลมย้วยแบบประมาณ3ส่วนของวงกลมนะคะแล้วก็ย้วยแบบครึ่งวงกลมหรือย้วยแบบน้อยกว่าครึ่งวงกลมก็มีนะคะถ้าเกิดใครอยากได้นะคะให้คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะตอนนี้ไม่ดีหน้าสดมากกำลังจะนอนนะคะกำลังจะนอนไม่เห็นหน้าหรอกเดี๋ยวทุกคนจะตกใจนะคะนอนไม่หลับอีกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เสร็จแล้วเนาะเนี่ยประมาณนี้เลยนี่คือกลางหัวแขนตรงช่วงไหล่นะคะตอนเราจะเข้าตรงนี้ก็เป็นท้องแขนนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่แม่ดีสื่อนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ทำตามได้เนาะง่ายง่ายค่ะจบคลิปแล้วค่ะค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะคลิปเสื้อแขนย้อยแขนกระดิ่งที่ทุกคนขอมาง่ายไหมคะง่ายเนาะไม่ต้องทำแพทเทิร์นด้วยนะคะค่ะถ้าเกิดใครเข้ามาดูคลิปนี้นะคะและยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะมันจะได้แจ้งเตือนเวลาไม่ดีลงเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะสงสัยตรงไหนยังไงคอมเมนต์ได้อยากได้อะไรแบบไหนให้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ดีก็จะมาไล่ตอบให้ทุกคำถามสำหรับคำถามบางคนนะคะใน YouTube มันจะไม่เด้งมาแจ้งเตือนกว่าเราจะไปเจอก็เป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะรอเนาะบางคนถามมาอาจจะรอถ้าเกิดข้อความไหนที่เข้าแจ้งเตือนมาทาง YouTube มาทางข้อความถ้าเกิดเราเห็นเร็วก็ตอบเร็วถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นนะคะเราก็จะอาจจะตอบช้าหน่อยนะคะค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะ